สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการชิลหุ้นนะครับวันนี้ก็เสนอเป็นตอนที่7แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอะไรแปลกใหม่นิดนึงนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราพบกันในรูปของภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับหลายคนก็ฟีดแบ็กมาว่าเอ๊ะอยากจะติดตามแต่ก็ขับรถอยากจะฟังตอนขับรถเราก็เลยทำเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคลิปออกมาด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งตอนที่7ตอนนี้เรามาคุยเรื่องที่กำลังฮอตที่สุดตอนนี้คือเรื่องของโคโรนาไวรัสเนาะงั้นเราจะทำยังไงนะครับเมื่อพอร์ตติดไวรัสครับขั้นแรกนะครับถ้าพอร์ตของท่านติดไวรัสเนี่ยใจเย็นฮะนะใจเย็นนะครับให้ลองตรวจวัดไข้ก่อนนะครับเราแยกหุ้นที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อออกจากกันให้นึกถึงกรณีที่เป็นคนฮะเวลาเราจะแยกคนที่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อเราอาจจะต้องไปสอบประวัติการเดินทางของเขานะครับไปตรวจอาการไข้ของเขานะครับในกรณีที่เป็นหุ้นนะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วมีผลกระทบต่อรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีหลายตัวเรากลัวมากนะครับแต่จริงแล้วบริษัทอาจจะมีรายได้จากหลายทางซึ่งไอ้ตรงส่วนตรงนี้อาจจะกระทบไม่มากเท่าที่ราคามันตกลงไปก็ได้นะครับต่อมานะครับพอเราแยกหุ้นที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อออกจากกันได้แล้วนะครับสำหรับหุ้นที่มันไม่ติดเชื้ออาจจะไม่เกี่ยวหรือมีผลน้อยมากเนี่ยครับนี่คือโอกาสรวยเลยครับเราก็แค่ทนถือต่อไปหรือถ้ามันลงมามากจริงอาจจะหาจังหวะเก็บเพิ่มก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งพอตลาดหายตื่นตระหนกเนี่ยถึงตอนนั้นก็เป็นเวลารวยของเราแล้วฮะสำหรับหุ้นที่ติดเชื้อเพราะมันติดเชื้อไปแล้วทำไงได้ฮะเราก็ได้แค่รักษาตามอาการนะไวรัสนะครับตัววัคซีนยังไม่ออกนะฮะรักษาตามอาการทำยังไงอย่างที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะฝากไว้ก็คืออย่านำเงินสดนะครับที่ปลอดเชื้อเข้าไปถัวเงินสดอยู่ดีๆครับไม่ติดเชื้ออยู่ดีๆอย่าเอาเข้าไปถัวหุ้นที่ติดเชื้อนะครับมันจะลุกลามไปกันใหญ่อย่างน้อยจำกัดนะครับเหมือนเขาปิดเมืองฮะคล้ายๆกันเราก็ปิดไอ้ตัวหุ้นที่เราติดเชื้ออย่าเอาเงินเข้าไปเพิ่มนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของดาวไซริสดาวไซริสคืออะไรนะครับก็คือว่าจากผลกระทบของเหตุการณ์นี้มันจะทำให้ราคาเนี่ยมีสิทธิ์ลงไปได้ถึงสักเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นักทุนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคิดเองหรอกครับผมเชื่อว่าหลายๆที่นะครับนักวิเคราะห์หรืออย่าง UOB เนี่ยเราก็มีออกมาแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยจากผลกระทบดาวไซด์น่าจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าท่านนักลงทุนเช็คกับหุ้นของตัวเองแล้วดาวไซด์ลิสต์มันเหลือไม่รุนแรงกว่านี้ไปมากแล้วยังลงอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์รับได้ถ้ารับได้จบครับถือนะครับรอนะครับเดี๋ยวราคามันก็เด้งนะครับพอเหตุการณ์ผ่านไปทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหไอตัวที่เราถือนี่แจ็คพอตพอดีนะครับดาวไซด์ลิสเนี่ยอีกไกลเลยครับยังลงได้อีกไกลดูแล้วไม่น่ารับไหวถ้าคิดว่ายังลงอีกไกลแล้วรับไม่น่าไหวเนี่ยง่ายๆครับขายออกไปก่อนโอ้โหขายแล้วขาดทุนไม่ฮะเราขายออกไปก่อนนะฮะแล้วเราก็รอครับรอพอมันลงไปสุดและราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาเราค่อยเข้าไปถือใหม่ไม่ต้องอยู่กับมันตลอดเวลาที่มันตกครับแต่เราพยายามอยู่กับมันตลอดเวลาที่มันขึ้นมากกว่านะครับนี่คือการจัดการกับหุ้นที่ติดเชื้อปัญหาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันจะฟื้นตัวกลับไปแล้วพูดก็ง่ายถูกไหมฮะดูจริงจะดูได้ยังไงดูจริงก็ไม่ยากครับถ้าเกิดใครติดตามคอลัมน์ชิลหุ้นมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นว่าทั้งเครื่องมือทั้งเทคนิคเนี่ยมันมีตัวที่ช่วยเราดูเยอะแยะมากมายนะครับผมยกตัวอย่างอย่างตอนที่2ที่เราเคยคุยกันมันจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Point and Figure หรือว่าตัวคากิก็ได้นะครับที่จะมาดูว่าหุ้นเนี่ยกลับตัวหรือฟื้นตัวหรือยังผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากในภาพเช่นผมสมมติใช้หลักการของคากิผมสมมติบอกเอ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามีการกลับตัวจากจุดต่ำสุดเนี่ยขึ้นมา 2% นะครับ 2% อย่างนี้ผมก็จะเชื่อว่ามีการกลับตัวจริงๆถ้ากลับตัวขึ้นมาไม่ถึง2ผมยังไม่เชื่อครับแปลว่าเราก็จะนั่งมองหุ้นที่เราขายออกไปเนี่ยให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งมันพลิกกลับมาบวก 2% จากจุดต่ำสุดถึงตอนนั้นค่อยกลับไปถือมันใหม่2นี่เป็นตัวสมมุตินะครับเราก็ต้องไปดูตัวนั้นว่ามีการแกว่งแค่ไหนด้วยวิธีการนี้จะทำให้เราไม่เสียจังหวะนะครับเข้าไปตอนที่แค่เทคนิคเข้ารีบาวแล้วลงต่อเราจะไม่ไปโดนตรงนั้นนะฮะเราก็จะเข้าตอนที่มันกลับไปแต่ข้อนี้ต้องทำใจนิดนึงนะครับวิธีนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราได้เข้าซื้อทันทีที่มันเริ่มฟื้นถูกไหมฮะมันก็จะมีช่วงนึงที่เราจะหายแก็บตรงนั้นไปนะครับแต่ข้อดีก็คือช่วยกรองสัญญาณการฟื้นตัวแบบหลอกๆไม่ให้เราต้องเข้าออกอีกหลายรอบไม่งั้นตายเลยครับนะฮะสังเกตนะครับถ้าเราจัดการพอร์ตที่ติดเชื้อของเราอย่างมีระบบย่อแยกหุ้นที่ไม่ติดเชื้อ
ติดเชื้อออกจากการจัดการกับตัวที่ติดเชื้ออย่างมีระบบไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับรับรองว่าเราไม่ต้องไปคัดลอสนะครับให้เสียหายโดยไม่จำเป็นอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครติดตามดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะหุ้นของเราก็ไปอยู่ในกลุ่มติดเชื้อเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงกลัววิเคราะห์พลาดง่ายๆครับปรึกษา IC คู่ใจของท่านนะครับให้แก้ไขไปร่วมกันโทรหาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับติดต่อกันได้เลยส่วนใครอยากจะติดตามเทคนิคง่ายๆและดีๆยังมีอีกเยอะนะครับอยากรวยไม่รู้เรื่องอย่าลืมกดติดตามลิงก์ข้างล่างครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ